สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนคลับให้คอมเมนต์แม่หญิงลีแจ้งข่าวประสบอุบัติเหตุอัปเดตอาการล่าสุดทำเอาหลายคนเป็นห่วงกันใหญ่เมื่อเน็ตไอดอลชื่อดังแม่หญิงลีบัวงามวรายคงขวัญหรือที่รู้จักกันในชื่อพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ประสบอุบัติเหตุท่ามกลางบรรดาแฟนคลับคอมเมนต์เป็นห่วงกันใหญ่ล่าสุด1กรกฎาคม65เพจแม่หญิงลีลูกแม่ค้านั่งตลาดโพสต์ภาพรถยนต์กระบะสีดำที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งลงข้างทางพร้อมแจ้งข่าวว่าเหตุเกิดที่สุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนในขณะที่บรรดาแฟนคลับถามถ่ายอาการกันใหญ่ซึ่งต่อมาแม่หญิงลีอัปเดตอาการอีกครั้งแบบติดตลกตนเองปลอดภัยดีโดยเผยว่าคนแบบกูไม่เป็นอะไรง่ายๆกูทำบุญไว้เยอะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงจำนวนมากอาทิพระคุ้มครองอีกท่านบอกว่าถือว่าฟาดเคราะห์อีกท่านบอกว่าขับรถกันดีๆนะแม่อีกท่านบอกว่าระวังหน่อยแม่เป็นห่วงเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ